ำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกลานมะละกอที่พ่อนั้นหวานแยกปลูกไม่นานลูกโตน่าดูกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลยซุ้มประตูทันตะวันนะจูโคจูโชรออยู่คงช่างเออดูคอยพ่อกลับมาอธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโอ้สง่ามีหน้ามีตาละเหมือนดังใครใครพ่อไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านละเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ลูกแก่งหลับไปละสงสารแม่จังสูงขึ้นเลยป่าพุ่มกระดังงาเลยซุ้มประตูท่านตะวันนะจูโคจูชอรออยู่จะเงอดูคอยพ่อกลับมาสุดท้ายนะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พออยู่แดนไกลละมีใจเด็ดเดียวพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวปกป้องแลเลี้ยวละร่ำรวยกลับมากระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลยซุ้มประตูท่านตะวันนะจูโคชื่อชอรออยู่คงจะเงอดูคอยพ่อกลับมากระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลยซุ้มประตูท่านตะวันนะจูโคจูชอรออยู่คงจะเออดูคอยพ่อกลับมาขอบคุณมากครับผม